ถามวันเดอร์เฟรมส่งโรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุขณะทำงานที่จีนเพิ่งแจ้งข่าวดีว่าเธอนั้นเป็นนักร้องหญิงไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมรายการ The Next 2023เพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปินด้านการร้องและการเต้นของประเทศจีนแถมยังถ่ายรูปคู่กับซุปตาร์ดังแจ็คสันหวังเพื่อบอกแฟนๆให้รอติดตามแต่ล่าสุดนักร้องสาววันเดอร์เฟรมก็มากับข่าวใหม่บอกว่าเธอได้รับอุบัติเหตุขณะถ่ายทำ MV ทำให้ข้อเท้าแตกเลยทีเดียวI broke my ankle while shooting music video in China ถ่าย MV ที่จีนเต้นจนข้อเท้าหักวันเดอร์เฟรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโนซึ่งอุบัติเหตุนี้ได้เกิดขึ้นช่วงซีนสุดท้ายของการถ่ายทำสาววันเดอร์เฟรมที่ออกสเต็ปเต็มแดนสุดพลังเกิดพลาดท่าลื่นล้มจนเป็นเหตุให้กระดูกบริเวณข้อเท้าแตกทำให้โนศิลปินชาวจีนที่มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยต้องพาเจ้าตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแต่แม้ว่าจะเจ็บหนักแต่เธอยังคงยิ้มและชู2นิ้วให้แฟนๆหายห่วงอดีตสอนร่ายกลอนสัญญาหนุนทิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วอนสอวอช่วยยกมือโหวตอดีตสอนเพียงเกตร่ายกลอนหนุนทิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ขอสอวอช่วยยกมือโหวตหวังครั้งเดียวผ่านฉลุยส่งกำลังใจให้ล้านเปอร์เซนต์จากกรณีเลขาธิการรัฐสภาได้ออกหนังสือถึงสสและสวเรื่องการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่13กรกฎาคม2566เวลา 9:30 นโดยมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคท.ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าขอสัญญาว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขอสว.ช่วยยกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยผมรองศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อดิศรเพียงเกตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นจะยกมือสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับนายอดิศรระบุนอกจากนี้นายอดิศรยังได้อัดคลิปวิดีโอลงใน TikTokอดิศรเพียงเคสเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยกล่าวเป็นบทกลอนที่ได้เขียนไว้ในทวิตเตอร์ว่าขอสัญญาว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขอสวช่วยยกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยนายอดิศรยังกล่าวด้วยว่าวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ผมหวังว่ายกมือครั้งเดียวขานชื่อครั้งเดียวให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีผ่านฉลุยขอให้กำลังใจล้านเปอร์เซ็นต์ชวนป้องสิริกัญญาแจงปมปฏิญาณตนผิดคิวคาดส.ส.ใหม่สับสนชวนป้องสิริกัญญาปฏิญาณตนครบถ้วนสมบูรณ์แจงสาเหตุผิดคิวไม่รอประธานในที่ประชุมกล่าวนำคาดส.ส.ใหม่พูดตามข้อความที่ได้รับแจกเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
พื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมการปฏิญาณตนส.ส.ของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลอ่านข่าวศรีสุวรรณหอบคลิปยื่นปปช.ฟันสิริกัญญาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงไม่กล่าวคำปฏิญาณตนอ่านข่าวสิริกัญญาขำแรงศรีสุวรรณยื่นร้องปปช.สอบจริยธรรมยันปฏิญาณตนถูกต้องโดยนายชวนกล่าวว่าในการกล่าวคำปฏิญาณตนครั้งนี้ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งปกติแล้วการปฏิญาณตนถือเป็นเงื่อนไขสำคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แต่การปฏิญาณตนในวันนั้นเมื่อประธานกล่าวนำคำว่าข้าพเจ้าแล้วต้องพูดชื่อนามสกุลของแต่ละคนตามโดยหลักปฏิบัติต้องรอให้ประธานกล่าวนำข้อความที่จะปฏิญาณตนแล้วส.ในที่ประชุมทุกคนต้องกล่าวตามทุกประโยคทุกข้อความนายชวนกล่าวต่อว่าแต่ปรากฏว่าในวันนั้นส.ส.ไม่ได้รอให้ประธานกล่าวนำข้อความในการปฏิญาณตนแต่กลับพูดข้อความคำกล่าวปฏิญาณตนไปพร้อมกันสาเหตุหลักมาจากบนโต๊ะหน้าที่นั่งของส.ส.ทุกคนในห้องประชุมสภามีกระดาษที่เขียนคำกล่าวการปฏิญาณตนของส.ส.วางอยู่ให้กับส.ส.ทุกคนซึ่งส.ส.ที่เป็นสมาชิกใหม่ก็อ่านตามนั้นไปส่วนคนที่เป็นส.ส.เก่าที่เคยชินกับการว่าตามการกล่าวนำของประธานในที่ประชุมก็เลยกล่าวตามกันไปหมดจนจบข้อความการปฏิญาณตนโดยที่ประธานไม่ทันได้กล่าวนำการปฏิญาณตนในที่ประชุมเลยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงนายชวนกล่าวว่าดังนั้นการที่นายศรีสุวรรณไปร้องปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนางสาวสิริกัญญาโดยเอาคลิปภาพเป็นหลักฐานนั้นซึ่งนางสาวสิริกัญญาได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการผิดคิวเพราะตามขั้นตอนเวลาที่ส.ส.จะปฏิญาณตนตามข้อบังคับกำหนดว่าต้องให้ประธานเป็นผู้กล่าวนำและส.ส.ต้องพูดตามทีละวรรคนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสมัยที่ผมทำหน้าที่เป็นประธานสภาทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แต่ครั้งนี้สมาชิกใหม่อาจสับสนและพอเห็นคำกล่าวปฏิญาณตนอยู่บนโต๊ะข้างหน้าตัวเองทุกคนเขาจึงอ่านให้ครบจนจบแต่ว่าก็โอเคถือว่าสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตามประธานเพราะเมื่อกล่าวถ้อยคำปฏิญาณตนครบถ้วนก็ถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนนายชวนกล่าวI'm not afraid to die.